ะคะเปิดบล็อกวนรถนะคะเข้าสู่ช่วงทูท่องเที่ยวนั่นเองนะคะทุกคนสำหรับทริปในวันนี้นะคะที่ทูจะพาไปนะคะเป็นทริปแบบภาคพื้นทะเลนะคะทุกคนจะอยู่ด้วยกันทั้งหมด3วัน2คืนนะคะจังหวัดที่ทูจะพาทุกคนมาทำคอนเทนต์ในวันนี้นะคะนั่นก็คือระยองนั่นเองนะคะจะบอกว่าระยองเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างพอปูลาในช่วงนี้เลยนะทุกคนจะบอกว่ามันค่อนข้างแบบมีความเกาหลีเกาใจเนาะแล้วก็ทะเลคือสวยมากทุกก็เลยอยากมาแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคือเยอะมากเลยนะคะอย่างหอบแรกในวันนี้นะคะที่ทูจะพาทุกคนไปนะคะนั่นก็คือจะเป็นแบบแนวทุ่งดอกไม้เนาะเป็นแบบสวนดอกไม้เมืองหนาวถูกไหมคะเขาจะชื่อว่า Miracle of Natural นะคะเดี๋ยวทูแปะชื่อสถานที่มาให้ตรงนี้เนาะว่าเสิร์ช Google Map ยังไงนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ทุ่งดอกไม้เมืองหนาวนะจ๊ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่ Miracle of Natural กันเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยแล้วก็ก่อนเข้าอะค่ะจะบอกว่าทุกคนอาจจะถึง4แยกไฟแดงใช่ปะพอเลี้ยวมาแล้วค่ะมันประมาณแค่200เมตรเนาะพี่เขาอะจะตั้งกลวยเป็นกลวยสีส้มๆอะทุกคนจะเห็นเลยให้เข้ามาทางนั้นนะคะเขาจะขอดูบัตรประชาชนหรือใบขับขี่1คนแล้วก็ต้องแลกบัตรมาแบบนี้นะคะพอลงรถมาคือพี่เขาให้ติดบัตรเลยนะจ๊ะทุกคนก็ไปค่ะเข้าไปข้างในกันนะคะจะบอกว่าคือตั้งแต่เข้ามาข้างในคือร่มรื่นมากเลยเนี่ยเป็นทางเดินมาแบบนี้แล้วก็มีปาร์กิ้งอยู่พอสมควรนะคะอันนี้ทูมาวันธรรมดานะวันนี้วันพฤหัสคนจะไม่ค่อยเยอะมากนะคะไปชมบรรยากาศกันนะคะตรงนี้ที่ไหนคะตรงนี้เข้ามาข้างในแล้วนะคะมันเป็นเหมือน Coral Exhibition เนาะเขาจะเขียนเลยเป็นอันใหญ่ๆก็คือเข้ามาจากการตรวจสัมภาระแล้วค่ะก็ตามป้ายที่เขียนว่าชมทุ่งดอกไม้มาได้เลยนะคะจะบอกว่าข้างในสวยมากๆแล้วก็ชอบเลยอากาศเย็นดิไปดูข้างในกันจาก Miracle of Natural แล้วนะคะจะบอกว่าสวยมากข้างในคือแบบสวยเหมือนในภาพที่เห็นมาเลยเนาะแล้วก็ชอบมากๆอากาศประมาณ15องศาคือเย็นเลยอ่ะเหมือนเขาเปิดให้ดอกไม้แล้วเนาะแล้วก็ดอกทิวลิปสวยนะคะดอกที่ซื้อมาก็สวยเหมือนกันเอาซื้อไปแบบถ่ายรูปดีเลยนะเพราะว่าเราว่าเขาไม่เก็บค่าเข้าเนาะแล้วก็อุดหนุนเป็นการซื้อดอกไม้เขาแทนนะคะเราว่าดีเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะทูจะพาทุกคนไปทานอาหารกันนะคะร้านที่จะพาไปอะค่ะชื่อร้านว่าอร่อยเอ๋ยนะจ๊ะทุกคนอยู่แถวหาดแหลมเจริญเนาะพี่กวางเนาะใช่ค่ะอาหารพื้นบ้านกับพี่กวางบอกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านกับอาหารทะเลนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวให้พี่กวางขับรถพาเราไปร้านอร่อยเอ๋ยกันจ้าไปเจอกันที่นู่นนะคะ
ี้เราก็อยู่ที่ร้านอร่อยเอ้ยแล้วนะคะทุกคนร้านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารระยองพื้นบ้านนะคะแล้วก็มีอาหารทะเลด้วยนะคะจะบอกว่าที่ร้านนะคะเขามีที่จอดรถให้นะถ้าทุกคนวิ่งมาตามแมพเรื่อยๆอะค่ะพอข้ามสะพานสุดท้ายมาใช่ไหมตรงเข้าซอยมามันก็จะมีป้ายเขียนบอกแล้วว่าร้านอร่อยเอ้ยตรงไปคือตรงไปสุดซอยปุ๊บที่จอดรถจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะส่วนร้านอยู่ทางขวามือเนาะก็จอดรถให้เรียบร้อยซะก่อนนะคะนั่นแหละทุกคนตอนนี้ทุกก็สั่งไปแล้ว3อย่างนะคะจะมีปูนึ่งเนาะแล้วก็มีแกงคั่วเนื้อปูใบชะพลูเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแนะนำนะ recommended ของที่ร้านนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นปลาทอดน้ำปลานะคะทุกคนก็เดี๋ยวมารอทานอาหารไปด้วยกันนะคะทุกคนคะจะบอกว่าร้านอร่อยเลยเมื่อกี้คืออร่อยนะอร่อยเอ้ยเออใช่ๆอร่อยเอ้ยคืออร่อยเลยอ่ะจะบอกว่าปูอ่ะสดมากๆแล้ว5ตัวเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นคือในราคา700บาทนะทั้งหมดที่เราสั่งอ่ะ 1,405 บาทรวมน้ำกับน้ำแข็งแล้วแล้วคือปลามันสดแล้วเขาทอดดีมันกรอบมากคือของสดอ่ะของดีถ้าเกิดว่าใครนะคะผ่านมาแถวนี้นะคะก็แวะมานะจ๊ะร้านอร่อยเอ่ยนะคะขอแนะนำจ้ะดีเลยค่ะและสำหรับหอบถัดไปที่ทูจะพาทุกคนไปนะคะนั่นก็คืออุทยานเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดนั่นเองนะจ๊ะทุกคนอันเนี้ยก็เป็นแลนด์มาร์คอีกแลนด์มาร์คนึงที่ทูอยากมานะแบบเหมือนเขามีเส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้วก็มีแบบพวกที่เป็นแบบกระจกแบบสกายวอล์กอะไรเงี้ยก็อยากพาทุกคนไปชมบรรยากาศด้วยกันนะคะก็ไปกันค่ะ Let's go ทุกคนคะและแล้วตอนนี้ทูก็อยู่ที่เส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะเป็นอุทยานเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดนะคะทุกคนสำหรับค่าบริการนะคะที่เข้ามาก็คือผู้ใหญ่คนละ40บาทเด็ก20บาทแล้วก็ค่ารถ30บาทนะคะแนะนำให้เพื่อนๆค่ะเตรียมเงินสดมานะคะหูวิวตรงนี้คือสวยมากหูนี่ดูดิสวยมากเลยตรงเนี้ยแล้วก็อะไรอ๋อแล้วก็วันธรรมดาค่ะจะต้องขึ้นมาจอดรถข้างบนนะทุกคนเขาอะไม่มีรถรับส่งให้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจอดรถข้างบนแล้วก็เดินมานะคะคือบอกเลยระหว่างทางอะถ้าเกิดว่าใครกลัวลิงนะต้องหาเพื่อนมาด้วยนะทุกคนคือลิงเต็มทางเดินเลยนะกว่าที่จะมาถึงแบบพวกเนี้ยตรงเนี้ยเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะก็ไปค่ะไปชมบรรยากาศกันนะจ๊ะธรรมชาตินะคะเดินตามป้ายมาแต่ข้างล่างสวยนะแต่ไม่รู้ทางนี้จะไปข้างล่างได้หรือเปล่า5 minutes later ทำอะไรคะทุกคนเพราะว่าเส้นทางสถานธรรมชาติมันน่าจะเหมาะกับคนที่แบบไฮกิ้งอะเนาะเหนื่อยอะถ้าลงไปข้างล่างน่าจะอีกทางหนึ่งมันเหงามากเลยเราก็เลยตัดสินใจเดี๋ยวเราจะไปอีกแยกนึงอะตรงป้ายอุทยานเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็ลงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปเพราะว่าอันนั้นน่าจะเป็นแบบจุดชมวิวข้างบนเนาะประเด็นคือไม่ได้มีใครเดินมากับเราเลยอะเหงาเกินเมื่อกี้ที่เรามามันก็จะมีลิงตามทางอันนี้เรามาอีกทางนึงเนาะจริงๆเมื่อกี้เราไปดูมาแล้วทางที่เราอยู่เมื่อกี้ค่ะเส้นทางศึกษาธรรมชาติเนาะมันเริ่มจากจุดหนึ่งเดินเข้าป่าไปแบบเมื่อกี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นจุดชมวิวที่เป็นภูเขาเขาบอกว่าก็จะไล่ไปเรื่อยๆจนแบบจุดกำเนิดเกาะเสม็ดแล้วก็ถึงอ้อมลงมานี่จริงๆอันนี้คือจุดที่9แต่เรามันเย็นแล้วเนาะเราเดินไม่ไหวกลัวมันมืดด้วยก็ไปจุดที่9กันเลยแล้วกันจุดที่9คือจุดที่เขาเช็คอินกันเลยที่มันมีปะพาคารสีขาวท่าเรือแหลมย่าใช่ป่ะท่าเรือแหลมย่าโอ้แต่เขาก็มากางเต็นท์กันด้วยนะแต่ระหว่างทางก็จะมีลิงแต่เขาก็กลัวเรานะเอาจริงใช่แต่ลิงเมื่อกี้เยอะกว่านี้อีกนะนี่เดินลงมาก็คือถึงเลยนะคะทุกคนจุดที่9ของพวกเรานี่มี
เห็นปะพาคารวิวพระอาทิตย์ตกนะคะเอาเป็นว่าเกือบตกแล้วกันนะคะคือถ้าอยู่มืดกว่านี้เดี๋ยวจะไปโรงแรมมันจะมืดเกินไปนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เช็คอินเลยนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวจากนี่นะคะอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าเนาะทูจะไปที่เมอร์เคียวลมทะเลระยองนะคะเป็นโรงแรมที่เราจะพักกัน3วัน2คืนนั่นเองนะจ๊ะทุกคนวันนี้เช็คอินเสร็จน่าจะมืดเลยอาจจะถ่ายอะไรไม่ได้มากนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูรูมทัวร์แล้วกันนะจ๊ะก็ไปเจอกันที่เมอร์เคียวระยองนะคะ One hour laterทุกคนคะตอนนี้ทูถึงที่โรงแรมแล้วเรียบร้อยนะคะแต่จะบอกว่าแอบว้าไปอาบน้ำอะไรมาแล้วคือเช็คอินแล้วเรียบร้อยอันเนี้ยจะเป็นเตียงที่เรามาพักกันในวันนี้นะคะห้องทูจะเป็นห้องแบบธรรมดาเลยทุกคนเป็นเหมือนวิวการ์เด้นเลยนะคะไม่ได้ติดเขาเรียกอะไรห้องไม่ได้เห็นวิวทะเลนะคะราคา2คืนนะคะคืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์เนาะ2คืน 8,504 บาทนะคะเดี๋ยวทูขึ้นให้ดูตรงนี้คือทูจะจองผ่านแอปเขาเลยนะคือเมอร์เคียวอ่ะเขาจะเป็นสามารถจองผ่านแอปออได้ค่ะเดี๋ยวทูขึ้นให้ดูตรงนี้นะคะมันจะเป็นแอปที่รวมโรงแรมในเครือเดียวกันอ่ะค่ะสามารถจองได้หมดเลยทั้งในและต่างประเทศนะคะทุกคนนั่นแหละทูจองผ่านแอปนั้นนะคะก็เดี๋ยวให้ดูรูมทัวร์คร่าวๆนะคะทุกคนแต่ว่ามันจะไม่ได้สะอาดสะอ้านเหมือนตอนเข้ามาแล้วนะเพราะเราอันแพ็คกิ้งกระเป๋าแล้วเรียบร้อยอาบน้ำแล้วด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปดูรูมทัวร์คร่าวๆกันนะคะบอกว่าออกมาพาทุกคนมาชมบรรยากาศในโรงแรมแล้วนะคะเนี่ยสวยมากข้างหน้าคือสวยมากตอนนี้น้ำขึ้นไปเดี๋ยวพาไปทานเบรกฟาสต์กันก่อนนะคะวันนี้ตื่นเช้าเช้าหรือเปล่าไม่รู้แปดโมงอ่ะไปกินเบรกฟาสต์กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศโรงแรมจ้าThank you.
และทุกคนคะจากที่หายไปสักพักนึงนะคะเราออกมาทำคอนเทนต์คอนใจนะคะเดี๋ยวจะไปทานข้าวด้วยคือจริงๆแล้ววันนี้แพนไม่ได้มีอะไรเลยคือตั้งใจจะอยู่ที่โรงแรมใช้ฟาซิลิตี้ของโรงแรมอะค่ะแล้วก็เพราะว่าเราติดงานด้วยเนาะก็เลยไม่ได้ออกไปไหนเนาะก็เดี๋ยวไปดูนะคะว่าที่โรงแรมจะสามารถทำคอนเทนต์อะไรได้บ้างนะคะเราเดินเลียบหาดมาเรื่อยๆแล้วเราก็เจอร้านซีฟู้ดอยู่ร้านนึงนะจะบอกว่าร้านจะอยู่ตรงข้ามกับเซเว่นนะคะก็คือเดินเลียบหาดมาเลยนี่ร้านนะคะน้องหนึ่งซีฟู้ดนะจ๊ะแต่เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะว่าจะมีอะไรให้ทานบ้างนะคะแต่เท่าที่ดูแล้วร้านเนี้ยคือดูสะอาดแล้วก็ดูแบบของสดนะคะก็เลยเลือกร้านนี้นะจ๊ะทุกคนก็คือหาดแหลมเจริญน่ะจะอยู่ลึกสุดเลยนะคะคือถ้าเกิดมาตามแมปอย่างทัวร์จะเจอหาดแสงจันทร์ก่อนแล้วก็จะมาหาดแหลมเจริญนะคะพอมาเรื่อยๆจะเห็นคนเขาจอดรถเรียงรายกันประมาณนี้ทุกคนก็เสียบเข้ามาได้เลยน้ำมันจอดได้เนี่ยก็มีคนมานั่งอยู่ประปรายนะคะตอนนี้คนไม่ได้เยอะมากนะวันเสาร์11โมงนะคะที่ทัวร์มาเผื่อใครจะแบบมาวันเสาร์แล้วรีบออกมาจากกรุงเทพเนี้ย11โมงกำลังดีช่วงนี้สวยมากตอนแรกคิดว่าอะไรรู้ปะคิดว่าฝนจะตกเนาะเพราะว่าที่โรงแรมอ่ะฝนจะตกนะนั่นแหละแต่พอมาถึงในเมืองหน่อยก็ไม่ตกแหละไปเดี๋ยวไปหาร้านกาแฟกันสั่งมาแล้วนะคะเมื่อกี้สั่งเป็นชามะนาวกับชาเขียวเนาะแก้วละ60 บาทใช่ปะราคาดีนะ
ทุกคนคะตอนนี้เราเคลื่อนย้ายไปอีกร้านหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวไปเดินดูว่าจะไปร้านไหนนะคะแต่เมื่อกี้ร้านทิปเปอร์โอน้ำอร่อยดีนะคะเราชอบเลยชาเขียวนะแล้วก็มุมถ่ายรูปก็ดีมีเก้าอี้ให้นั่งเยอะเลยนะคะนี่เดินมาก็จะเป็นแบบนี้ไปดูกันนะจ๊ะว่าต่อไปจะเป็นร้านอะไรร้านเยอะมากเลยอ่ะแก้วละประมาณ60-65เงี้ยเดี๋ยวไปหาที่นั่งกันนะระยองของทูนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับใครที่ชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทูด้วยนะคะแล้วก็จะบอกว่าสำหรับโรงแรมที่ทูเข้าพักอะค่ะคือถ้าเกิดว่าใครเน้นแบบเที่ยวในเมืองอยากเที่ยวแบบแหลมเจริญหาดแสงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ขอไม่แนะนำให้ไปพักที่โรงแรมนะคะเพราะว่าโรงแรมที่ทูพักอยู่อะมันค่อนข้างไกลมันไม่สามารถแบบออกมาเที่ยวที่หาดนี้ได้บนรถตอนกลางคืนทางมันค่อนข้างมืดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากเที่ยวในเมืองหน่อยอ่ะแนะนำให้พักแถวพวกหาดแสงจันทร์อะไรอย่างงี้จะดีกว่าแต่ถ้าใครชอบความสงบเงียบธรรมชาตินะคะแนะนำให้ไปหาดแหลมแม่พิมพ์เนาะก็คือโรงแรมที่ถูกพักอ่ะเมอร์เคียวระยองอะค่ะเขาจะอยู่ตรงหาดแหลมแม่พิมพ์เลยนะจ๊ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย